ดูภารกิจอีกหนึ่งภารกิจของานายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามงานนโยบายรัฐบาลพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงค่ะติดตามงานเร่งด่วนด้วยนะคะทั้งหมด38ด้านด้วยกันเพื่อติดตามการทํางานให้เป็นไปตามรถแมพที่วางไว้พร้อมกับกําชับแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างพาราให้รับซื้ออย่างจากเกษตรกรโดยตรงด้วยค่ะพล mm hmm. เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลหรือก่อน กอขอนอเมื่อช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานของกระทรวงต่างๆโดยนายแพทย์ยงยุทธมยาลาบโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมกรขอมีมติแต่งตั้งผู้ประสานงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับกระทรวงโดยให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อกำหนดและติดตามนโยบายเร่งด่วนทั้ง38ด้านที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบเช่นการจัดโซนนิ่งเกษตรที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นเจ้าภาพการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้ที่มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกรอบการขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่สําคัญ5ด้านประกอบด้วยด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการศึกษาและด้านสาธารณสุขด้านการป้องกันและการปรับปรามการทุจริตและด้านการต่างประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดประชุมกันทุกเดือนเพื่อให้นโยบายรัฐบาลเดินหน้าไปตามรถแมพที่วางไว้ นายกรัฐมนตรียังกำชับระหว่างการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหายอย่างพาราด้วยว่าให้รับซื้อ,อยางจากเกษตรกรโดยตรงส่วนด้านการศึกษาจะมีการตั้งซูเปอร์บอร์ดการศึกษามาปฏิรูปด้านการศึกษาขณะที่เรื่องรายงานต่างด้าวจะให้กระทรวงมหาดไทยจะทำฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและการค้ามนุษย์ก็จะให้กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ชี้แจงให้นานาประเทศได้เข้าใจว่าขณะนี้ประเทศไทยเร่งแก้ไขปัญหานี้แล้ว